สบายดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ที่ จังหวัดนครพนมครับนี่มาหอดนครพนมผ่านบ่ได้ครับต้องแวะมากินก๋วยเตี๋ยวปลาแก้วครับนี่แหละครับก๋วยเตี๋ยวปลาแก้วนครพนมครับมาที่ไรก็ต้องมาเยือนนะครับต้องมาได้กินก๋วยเตี๋ยวปลาแก้วนะครับถ้ามีน้ำจิ้มให้ด้วยนะครับน้ำจิ้มให้อันนี้มีผักนะครับมีผักให้ใส่กระมักใส่ผักด้วยใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปผักลงไปนี่ครับนี่คือหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวชามนึงนะก๋วยเตี๋ยวปลาแก้วนครพนมนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อลวกครับเนื้อลวกเพื่อนๆก็สิกินครับมีตัวเนาะครับแจ่วนะครับแล้วก็มีพริกจีครับเนี่ยครับพริกจีบรรยากาศในร้านนะครับวันนี้บรรยากาศในร้านวันเสาร์นะครับวันนี้ผู้คนก็ยังคงคักนะครับเดินทางมานะครับกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเนื้อลวกนะครับก๋วยเตี๋ยวปลาแก้ววันนี้ผมสั่งเส้นเล็กครับคุณผู้ชมครับไปสั่งเส้นเล็กครับนี่ทุกภาษาเด้อนี่มาหอดตะข้อปลาโน่มก็อาจจะบอกภาษาหยอนะจังหน่อยนี่ครับเส้นข้าวเหนียวนี่ครับเส้นก๋วยเตี๋ยวปลาแก้วมานครพนมจะพลาดได้ไงครับต้องมาเลยก๋วยเตี๋ยวปลาแก้วครับก่อนอื่นต้องชิมก่อนนะครับชิมก่อนนี่ครับเนื้อลวกชิมก่อนชิมก่อนเด้อก่อนดูอร่อยวะลองปีนกล้องมาดูสิอร่อยเขินแซ่บบ่เขินเซ็นกระแสบอยู่แล้วพี่น้องวันนี้นั่งข้างนอกร้านอร่อยอร่อยกะหรี่ดอยอร่อยดีเลยพี่น้องแซ่บกระแสบไทยเป็นแผ่นดินที่มีหลายชนเผ่ารวมกันเข้าเป็นไทยนครแหล่งธรรมะธรรมชาติน่าสะออเป็นกลุ่มเป็นก้อนยอดมีวัฒนธรรมแปดชนเผ่าเหือนเย้าในถิ่นเวียดนามและจีนมารวมแป้งเมืองงามแต่ละชนเผ่ามีฉายาให้เจ้าแต่ละชนเผ่ามีฉายาให้เจ้าน่ารักงดงามในความเป็นกันเองต้องสดน้ำครับเดี๋ยวเผ่าผู้ไทยละเรื่องคือมานานเผ่าไทยยอดหอดหวานและเอาใจเก่งมวลมอเซาคือเผ่าอีสานคืนเคร่งไทยแสกใกล้นักเลงเพื่อนเป็นสาขาไทยโซลาจริงใจอบไทยก็เริ่มใจบุญวิถีชีวิตเรียบง่ายเผ่าไทยขาบันแข็งขันจริงใจเดี๋ยวต้องแก้วไปอยู่ท้องเรียนตรงเกียร์นาทอนเหล็กกล้านักไงคือไทยควรอารมณ์ดีบอกกันแปดชนเผ่ากับสองชนชาติสัตนาคราชคนเบื้องแยกวิถีนครพนมจึงสุขที่สุดที่มาแผ่นดินนี้จึงมีแต่แนวหน้าสะออนสะออนเด้อคือแบบคได้มาอยู่กับแค่มายามก็ได้มาพอยามได้สิบแหลงใจสมอคนละกินคนละกินก็จะมาแก้วแล้วเขาขนมปอนซอนปอนซอนปอนซอนนครพนม
การที่เพิ่มเสียเรื่องนะน้ำข้าวขนมที่เกี่ยวกับเกี๊ยวดูว่าเด็ดมากอร่อยมากผู้ชมจำเนี่ยมาอ้างเอามาอ้างจะแสบขึ้นยังเอาครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมครับ